อีกเรื่องหนึง่งอีกไม่กี่วันถ้าจะนับนิ้วนี่ก็คือเกินน้อยกว่านิ้วที่มีแล้วสี่วันเท่านั้น4ี่วันเท่านั้นกับการเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเลือกตั้งนอกจากที่เราจะมีการเลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้าไปแล้วหรือในเขตล่วงหน้ากันไปแล้วคนที่มีสิทธิ์เป็น ประชาชนคนไทยต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงเดินทางกลับเป็นเช่นไรถูกต้องแล้วค่ะคืออย่างใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทันอย่างดิฉันเองนะคะก็จะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองนะคะเรื่องนี้เองในเรื่องของการเดินทางนะคะบขอสอค่ะเขาได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะในการ <c oughs> ที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางในช่วงเลือกตั้งโดยได้มีการจัดรถโดยสารนะคะวันละ3,500เที่ยวเพื่อที่จะรองรับคนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะนายสัญลักษณ ันวัฒนริขิตนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบอขอสอได้เปิดเผยนะคะว่าจากการประชุมแผนปฏิบัติการเดินรถแล้วก็การลองรับการเดินทางในช่วงเลือกตั้ง2,566ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพและสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อเพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่1 4พฤษภาคมที่จะถึงนี้คาดการว่าผู้โดยสารจะทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคค่ะโดยจะเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่11แล้วก็วันที่12ฉเฉลี่ยเนี่ยวันละประมาณ3 5 0 0 0คนใช้รถโดยสารของรถบอขอสอรถร่วมรถตู้ฉเฉลี่ยวันละ ประมาณ3,500เที่ยวแล้วก็ในเที่ยวกลับก็คือวันที่15พฤษภาคมคาดการว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยว,วันละ35,000คนเช่นเดียวกันโดยใช้รถโดยสารประมาณ3,500เที่ยวเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันผู้โดยสารตกค้างทางบขอสอค่ะได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้นํารถโดยสารไม่ประจําทางรถทะเบียน30มาจัดเสริมในเส้นทางต่างๆประมาณเพิ่มอีก300คันด้วยกันค่ะที่คุ้นๆก็คือรถเสริมนั่นเองนะครับ ้มารองรับจะพูดถึงเรื่องของการเดินทางกลับนี่คล้ายๆกับเรื่องของนาขัดตะเลิกยาวยนะครับไม่ว่า,าจะเป็นมาตรการสงการานปีใหม่นะครับ,รบเหล่านี้เองก็ต้องมีมาตราการรองรับอย่างไรก็ตามครับการยุกระดับความปลอดภยัยไม่ได้นิ่งนอนใจครับเป็นไปนตามของกระทรวงคมนาคมในการดูแลบกขออเองได้ขอความร่วมมือครับจากกรมขนส่งทางบกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภยัย กวดขันไม่ให้มีการมาตั้งวินผิดกฎหมายบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งนะครับอย่างเช่นหมอชิดที่กรุงเทพมหานครและบคอสอต่างๆที่กระจายกันไปในทั่วทุกภูมิภาคป้องกันไม่ให้มีกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกลวงผู้โดยสารป้องกันการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนด้วย พร้อมขอความร่วมมือขอสมกอรครับผู้ประกอบการแท็กซี่นำรถโดยสารมาอำนวยความสะดวกรับส่งผู้โดยสารในเที่ยวกลับด้วยเพราะมีขาขึ้นและขาล่อง<ฆ>อยู่นะครับบริเวณชานชาลาเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าจตุจักรนั่นเองควบคู่กับการดําเนินความปลอดภยัยเน้นย้ําการเตรียมความพร้อมรถโดยสารก่อนเดินทางตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับรถโดยสารเอง มีมาตรการที่รองรับ3-4ด้านด้วยการที่ผมจะเรียนให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้อุ่นใจสักนิดนึงว่าการใช้รถโดยสารสารธารณะไม่ว่าจะเป็นรถร่วมด้วยก็ดีหรือว่ารถเสริมก็ดีนะครับหทางด้านกรมขนส่งทางบกมีมาตรการตรวจแอลกอฮอล์และชั่วโมงการนอนอของผู้ขับขี่ต้องมีสำรองสองคนในกรณีที่ขึ้นจังแต่เชียงใหม่ไปถึงภูเกต็ตหรือสงขลา ในระยะยาวลึกกรุงเทพสายใต้และสายเหนือสุดจะมีรถสำรองนะครับคนขับสำรอง2คน 2. เรื่องของยาเสพติดก็มีการตรวจก่อนขึ้นและขับขี่รถโดยสารสาธารณะ 3. <า>เรื่องของการตรวจสาภาพรถเองมีการตรวจสาภาพตลอดเวลาและมีการสุ่มตรวจทุกๆคันตอนที่เข้าชานชาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควันดำ<า>พร้อมเครื่องยนต์ PM 2.5มีการตรวจเช่นเดียวกันและสุดท้าย จะมีการตรวจด้วยระบบ GPS กับ<า>ความเร็วาหากท่านขับเร็วไม่เชื่อนะฮะไปที่ขนส่งได้จะมีเจ้าหน้าที่ของขนส่งทางบกนำจอขนาดใหญ่ติด<า> GPS ให้ดูเลยว่าเดินทางถึงไหนแล้วใครจะมาเฝ้ารอคุณแฟนใครจะมาเล่าเฝ้ารอคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนนั่งรอดูได้เลยว่าขับถึงไหน <laughs>